ค่ะทางบ้านครับอาจารย์คะช่วงระยะนี้ฝนฟ้ารู้สึกว่าค่อนข้างจะตกหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพายุไซโคลนที่ชื่อใหม่ใช่ไหมคะโมคาครับอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงไงบ้างแล้วก็มันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับบ้านเราในช่วงนี้ไหมคะครับคือก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยให้ข้อมูลไปว่าพายุลูกนี้นะครับจะมีส่วนสำคัญทำให้ฝนตกหนักบ้านเรานะครับโดยปกติเนี่ยพายุที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมักจะมีความรุนแรงมากกว่าค่ะนะครับทีนี้ในขณะเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยตอนเนี้ยเป็นพายุโซนร้อนไปแล้วนะพัฒนาตัวเองนะครับทีนี้วันนี้เองช่วงบ่ายๆแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นไซโครนละก็คือถ้าไซโครนแปลว่าระดับความแรงมันจะเทียบเท่ากับไต้ฝุ่นที่เกิดทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่เราคุ้นเคยกันค่ะความแรงเท่ากันนะฮะความเร็วลมเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นไต้ฝุ่นค่ะคำถามคือว่าถ้าเข้ามาเร็วเขาเดินเร็วหน่อยเนี่ยวันเลือกตั้งเราก็จะไม่กระทบนะแต่ถ้าเขาเดินแบบเอื่อยนะตอนเนี้ยมันมีผลกระทบไปจนถึงวันเลือกตั้งละนะเขาเดินแบบช้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของเขาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยอย่างวันนี้เองช่วงเช้าก็ที่เชียงใหม่นะกระดานเลือกตั้งติดผู้สมัครติดรายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อนับทั้งหมดเลยริวหายไปไหนก็ไม่รู้อาจารย์ครับผมว่าหลายแห่งนะครับเนี่ยนั่นก็คือจริงผลกระทบนี่เขายังไม่มาเลยนะครับเพื่อแค่เขาเพิ่งจะเริ่มเข้าอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนอิทธิพลคือหมายถึงว่าเหมือนตัวเตือนของเขาเลยเหรอคะเป็นของเจ้าโมคาตัวนี้เลยเหรอคะก็ใช่ตัวนี้เลยตัวหนักๆเลยตัวนี้เลยครับนี้วันพรุ่งนี้จะรุนแรงที่สุดพรุ่งนี้กับวันที่13ค่ะนะครับอ๋อพรุ่งนี้ก็13แล้วนะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้ถูกต้องนะครับ12 13แห่งสุดนะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับก็คือตั้งแต่ราชบุรีกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับนะผมก็กังวลว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหคุณจุฬาภรณ์คุณดีไปถึงปั๊บจะเลือกใครเนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะมันเป็นทีละทีละแล้วสะดุดถูกไหมฮะธรณีประตูก็ลืมเบอร์แล้วอาจารย์แนะนำว่ากกต.ควรจะต้องเพิ่มอะไรยังไงสำหรับการรับมือพายุไซโครนโมคานี้ไหมคะผมได้เรียนเขาไปตั้งแต่ก่อนสัปดาห์แล้วบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หาสถานที่ในร่มนะก็คือในอาคารที่อาคารรัฐมีเยอะแยะค่ะค่ะจริงนั่นแหละแต่ก็ถ้าเกิดเขาทำเราก็หมดกังวลละเรื่องพายุเรื่องฝนค่ะวันนี้รู้ล่วงหน้าเลยนะใช่นะครับก็คือเนี่ยสิ่งที่กังวลอยู่นะครับว่าไม่แน่ใจว่าหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยได้ปรับหรือยังกตในพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครดิฉันไม่ค่อยกังวลอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของในร่มในร่มซะส่วนใหญ่ใช่ตำรวจชาติท่านให้ออกมาให้ข่าวแล้วผมก็ดีใจนะที่ชมแล้วว่าถ้าผู้ว่าออกมาว่าส่วนใหญ่อยู่ในร่มก็จบแล้วค่ะว่าจะตัดปัดในสิบปัญหานะครับค่ะแล้วแต่จังหวัดเวลาเกิดลมแรงมีพายุเข้าอะไรต่างๆความเสียหายมันจะค่อนข้างมากแล้วก็สิ่งปลูกสร้างมันไม่ค่อยมั่นคงถาวรเท่าไหร่นะคะค่ะเพราะบางทีเราจะเห็นเป็นเต็นท์ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ตามหน่วยเลือกตั้งเป็นเต็นท์ถูกต้องแล้วเป็นบอร์ดเป็นไม้กระดานบอร์ดเนี่ยมาตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มองเห็นภาพนะครับอาจารย์เป็นห่วงภาคไหนเป็นพิเศษไหมคะพรุ่งนี้ก็ที่เรียนตะวันตกตะวันใช่ไหมคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีสานตอนกลางเนี่ยมองห่วงด้วยนะก็ต่างนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะออกมาใช้สิทธิ์นี่ถ้าช่วงไหนฝนไม่ตกก็รีบออกมาใช้สิทธิ์กันก่อนนะคะอาจารย์อ้าวใช่ครับแต่ว่าอาจารย์การพยากรณ์ฝนเนี่ยว่าตกเนี่ยบางทีมันก็ยากนะแล้วระยะสั้นๆจริงๆเช่นเราจะเดินทางไปชั่วโมงหน้าเนี่ยเราดูภาพถ่ายดาวเทียมนิดนึงจากกทม.สมมติถ้าอยู่กทม.เนี่ยเขาจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้า3ชั่วโมงค่ะตอนนี้ตึกการจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีไงเพราะเขามีก็เป็นการยากเหมือนกันนะก็เห็นจากจังหวัดนะคือสมมติว่าผมบอกว่าให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมเราก็ต้องไปบอกเว็บไซต์เขาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นในงานราชการเนี่ย
ถ้าจะให้ประชาชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองก่อนนะควรจะแจ้งให้เขาดูเลยบอกให้ดูเลยภาพถ่ายดาวเทียมนี้ของกรมอุตุนี่เว็บไซต์นี้นะเห็นไหมมันจะเห็นชัดเลยมันเข้ามาในจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะที่บางพื้นที่นี่จะมีฝนตลอดทั้งวันของช่วงการลงคะแนนตั้งแต่8โมงยัน5โมงเย็นนะคะอาจารย์ครับเป็นไปได้ครับจากช่วงวันที่10วันเนี้ยวันเนี้ยช่วงบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตลอดแต่ว่าแน่นอนวันที่14เนี่ยมันอาจจะไม่หนักตอนช่วงทางใต้เนี่ยไม่หนักนะครับทางใต้นี่สบายเลยนะครับวันที่14เป็นต้นไปข่าวว่าน่าจะออกไปจากบ้านเราไปขึ้นฝั่งไปที่เมียนมาแล้วใช่ไหมคะครับครับก็เบาแล้วนะครับพอฝาหลังที่4ก็เริ่มเบานะครับก็ความจริงเรื่องฝนหรือพายุที่มาเนี่ยนะโดยส่วนตัวผมดีใจนะครับค่ะคือพอดีครับเราอยากได้น้ำเหรอคะถูกต้องโอ้มาเที่ยวนี้เนี่ยถ้าไม่มาสิเกษตรกรชาวนาเนี่ยแล้งหนักเลยใช่นะเพราะว่าเดือนนี้เราจะได้ก็คืออาทิตย์นี้แหละทั้งเดือนเราได้ทีนี้แหละค่ะแล้วหลังไปเนี่ยเจอเดือนหน้าผมทิ้งช่วงเราจะได้อีกขนาดไหนอ่ะแล้วปลายปีเอลนีโญเข้าช่วงนี้เป็นช่วงที่พูดง่ายว่าถ้ามันไม่ตกปีนี้ปีหน้าเราเนี่ยแล้วเจอของจริงของจริงเลยล่ะปีหน้าเนี่ยนะครับค่ะอาจารย์แนะนำเกษตรกรรับมือกับพายุตัวนี้ยังไงบ้างคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่พืชบางชนิดเนี่ยก็ปล่อยไหลต่อเรื่องพายุนะครับเรื่องฝนเช่นทุเรียนครับทุเรียนกำลังออกนะครับก็ต้องระมัดระวังละนะครับตัวทุเรียนเนี่ยต้องระมัดระวังแน่ๆแต่โชคดีที่อย่างที่ผมเรียนครั้งต้นเขาเกิดฝั่งมหาสมุทรอินเดียไงเพราะฉะนั้นตะวันออกก็จะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนผู้ที่ปลูกทุเรียนทางฝั่งตะวันตกก็เยอะนะสวนพึ่งเนี่ยราชบุรีก็มีนะฮะแล้วก็ไปทางด้านเหนือก็ไปอุตรดิตถ์เนี่ยนะอีสานตอนบนก็เลยนะศรีสะเกษเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟอะไรก็ว่าเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยน่าห่วงถ้าพายุมานะครับร้อนนะครับถ้าเกิดเสียหายขึ้นมานี้ราคาแพงขึ้นอีกนะคะพี่คนกินอย่างเราค่ะอาจารย์คะครับอาจารย์ครับมีผู้ฟังทางบ้านบอกว่าอยากให้อาจารย์คือเราทราบภาพคร่าวๆของโมคาใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เตือนเพราะว่าในวันเลือกตั้งนี่เราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับทางการเนี่ยเตรียมไม่เตรียมไม่รู้แหละแต่เราชาวบ้านที่จะไปลงคะแนนเนี่ยมันต้องเตรียมก่อนนะครับครับประเด็นแน่นอนว่าอันดับแรกเลยท่านเตรียมร่มถูกไหมเสื้อฝนอันที่สองคือว่าท่านควรจะศึกษาข้อมูลก่อนคือไปถึงว่าจะไปดูสมมติว่าไปเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้เบอร์อะไรเลยใครเลยดียังไงไม่รู้ก่อนเลยไปถึงนะไม่มีให้ดูอ่ะเพราะพายุออกไปหมดฝนเอาเสียบหมดแล้วเอออันนี้ก็จริงเราก็ต้องศึกษาก่อนค่ะอย่างนี้อย่างวันนี้ความจริงมันตกหนักไงจะมีเวลาศึกษาทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะมันใกล้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยให้ดูนิดนึงนะว่าท่านอยากเลือกใครคนที่ใช่คนที่ชอบนะครับเบอร์พักนะครับแน่นอนเบอร์พักเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในข้อมูลมันมีเยอะอยู่แล้วนะท่านก็จำไว้เบอร์พักแต่เบอร์ผู้สมัครนั่นแหละสำคัญว่ามันจะไม่มีให้ดูอ่ะถ้าเกิดกรณีฝนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะเข้าคูหาไปแล้วออกมายากเหมือนกันแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสถานที่ที่เราไปเลือกเนี่ยมันอยู่ในร่มหรือว่าแดดคานหรือเปล่าหรือว่าอยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะค่ะเสี่ยงอยู่เหมือนกันของอาจารย์นี่อยู่ที่เขตไหนอะคะอาจารย์ของผมอยู่ปทุมของผมอยู่เต็นท์เลยเหมือนกันโอ้นะก็คือเราไปเรียกเนี่ยเต็นท์เนี่ยถ้ามีขึ้นเนี่ยแน่นอนนะผมก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่คุณสุภพรคุณบันดีบอกอ่ะมีในจัดอะไรนะมีในอะไรนะเรารู้แล้วก็เข้าไปอย่าให้ตอนรับบัตรแล้วเปียกหมดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังอีกเหมือนกันโอ้ก็มันมาพร้อมกันพอดีแต่ว่าคือบางท่านอาจจะกังวลอาจารย์ว่าถ้าฝนตกหนักเกินเนี่ยอาจจะทำให้การไปลงคะแนนไม่มากเท่าที่ควรเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือถ้าเขาตกทั้งวันบางเขตเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ตกทั้งวันทุกเขตอาจจะต้องดูจังหวะดูเวลานิดนึงครับแต่อย่างไรก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งมันสำคัญนะในเชิงของ
ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เลือกตั้งแล้วเราก็ไม่รับผลกระทบอะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยมันขาดสิทธิ์อ่ะหลายอย่างค่ะเพราะงั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะทุกท่านต้องไปต้องไปเพื่อจะได้สิทธินั้นกลับมาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเช้าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมถ้าสมมติว่าเริ่มใกล้ๆ8โมงเช้าอากาศกำลังดีฝนยังไม่มานี่รีบลงไปเลยเนาะไปลงคะแนนเสียงเลยนะคะอาจารย์ใช่รีบไปเลยด้วยส่วนใหญ่เช้าๆจะไม่ค่อยมีปัญหาจะมาปัญหาคือช่วงปิดหีบเออแล้วก็บ่ายเนี่ยบ่ายถึงค่ำนี่แหละแต่ปีนี้ในครั้งนี้เขา5โมงนะเขาให้ถึง5โมงใช่ไหมคะปกตินี่3โมงประมาณสักบ่าย2โมงแก่ๆนี่คนวิ่งกันหน้าเลิศเลยมีท่านหนึ่งถามอาจารย์ด้วยมีท่านหนึ่งคุณหมุดหงิดถามว่าหลังเลือกเนี่ยอาจารย์จะให้รับมือกับนักการเมืองยังไง อันนี้ไม่เกี่ยวกับอากาศนะเนี่ย วันเลือกนี่เราต้องรับมือกับสภาพฝนฟ้าอากาศแต่ว่าหลังเลือกนี่เราจะรับมือยังไง ถ้ามาฟังถามมาค่ะอาจารย์ยากเลยใช่เพราะว่าเราดูแล้วว่าพรรคการเมืองยังไม่มีพรรคไหนที่ชัดเจนเรื่องในอนาคตเนี่ยเราจะเดินยังไงอ่ะเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพอากาศสภาพแวดล้อมใช่นี่แหละยังไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีพรรคการเมืองไหนที่นำเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนเหรอคะอาจารย์มันมีแต่มีแต่ประเภทบอกว่าเอาปัญหาเรื่องของ PM มาวีนกันมาดิสเครดิตกันใช่ไหมคะแต่สำหรับอาจารย์เองคิดว่าพรรคที่ถ้าจะให้นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องดูอะไรบ้างคือความจริงเรื่องพวกนี้มันเป็นปกติทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยครับนักการเมืองม็อกไม่ค่อยใส่ใจค่ะนะเพื่อนๆเราต้องยอมรับตัวนี้ถามว่าทำไมที่เป็นงั้นเพราะว่าอย่างเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อนเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ซึ่งพูดง่ายอย่างผมเรียนคุณเสือพรคุณมันดีว่าอนาคตเนี่ยภายใน30ปีกรุงเทพจมน้ำอย่างเงี้ยนักการเมืองสนใจไหมฮะเขาบอกไม่สนอีกตั้งนานแล้วถูกไหมฮะใช่เขาขอ4ปีเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แหละในสิ่งที่มันเป็นทั่วโลกแหละนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าแน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า30ปีแล้วท่วมแบบเต็มๆนะแต่มันจะมาแบบขั้นบันไดไงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยมันจะเหมือนเป็นมะเร็งจะกินไปเลยกินไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองที่ดีเนี่ยเขาต้องสร้างคือไงสร้างมาตรฐานค่ะการรับมือไว้ก่อนนะแต่ถ้าไม่สร้างรัฐบาลนี้มาไม่ทำรัฐบาลหน้ามาไม่ทำจนรัฐบาลที่มาตอนปี2020บอกจะทำตอนนั้นท่วมไปแล้วไม่ทันแล้วย้ายบ้านใช่ครับถ้าเป็นเรื่องปกตินะเรายอมรับได้ในเชิงของเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นนะเราก็ต้องตุ้นนะเรามีหน้าที่เช่นจะสังเกตว่าผมจะออกบทความในลักษณะว่าแค่มันถึงเวลาแล้วนะที่ต้องคุยกันนะถึงเวลาแล้วนะที่ต้องเริ่มเพราะว่าอย่าลืมนะครับท่านจุนทางบ้านสุจิตปอควรดีครับเวลาเราจะโครงการอะไรก็ตามนะเช่นน้ำทะเลที่สูงขึ้นมาเนี่ยในต่างทั้งหลาย20ปีในการทำตั้งแต่เริ่มตัดสินใจว่าทำนะครับนะเพราะว่าไม่ได้หมายคำว่าเขาใช้เวลาก่อสร้าง20ปีนะเขาหมายคำว่าเขาใช้เวลาทะเลาะกันเนี่ยสัก15ปีทำจริง5ปีอาจารย์มันทะเลาะนานกว่าเขาแน่ถึงว่ามันดีจนเกี่ยวข้องเยอะไงเวลาทำแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละคือประเด็นถึงบอกว่าเราอาจจะมองว่า30ปีโอ้เราไม่อยู่แล้วไกลแล้วแต่ว่ามันใช้เวลาขนาดนั้นนะที่จะดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงนะครับอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยบางนโยบายหรือว่าสิ่งก่อสร้างบางอย่างตั้งแต่ที่ฉันเป็นนักข่าวใหม่ๆเลยอาจารย์มาอย่างเช่นอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมาได้ใช้ตอนทันแก่เนี่ยใช่ถูกต้องเช่นกันใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องแต่ถ้าเป็นแบบนี้พรรคการเมืองกับนักการเมืองก็จะไม่ค่อยสนใจสิครับเพราะว่าเห็นผลได้ช้าตัวเองก็อยากจะได้อะไรที่มันโดนใจแล้วก็แรงๆเร็วๆใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีนโยบายในลักษณะที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ว่าแน่นอนว่าเราอย่างที่บอกเราต้องรวมพลังก็คือในเชิงของวิชาการกับชาวบ้านกับผู้ประกอบการนะครับว่าเขาเห็นความจำเป็นที่ต้องเดินแล้วสมมติยกผมยกตัวอย่างนะครับ
ว่ารัฐบาลชุดที่จะมาเนี่ยท่านเลี่ยงไม่พ้นเลยว่าท่านจะต้องเจอภัยแล้งในหน้าภัยแล้งเนี่ยจะตั้งแต่ปีหน้าไปยาวไปจนถึง2571เลยนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือชาวนาล่มสลายได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอนะคือท่านทั้งหลายที่ท่านรับฟังผมเนี่ยอยู่ขนาดเนี้ยเราเคยเจอแต่ว่าไอ้เราแล้งปีนึงแล้วปีหน้าเดี๋ยวน้ำมาแล้วแต่ว่าแต่เนี้ยสหประชาติเองแม้แต่ IPC ที่ผมทำงานเขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาบ่งชี้ว่ามาครั้งนี้ยาวนานยาวมายาวปีนี้สมมติว่าเรามีเหมือนกับเรามีน้ำร้อยหนึ่งเหมือนมีเงินร้อยบาทอ่ะเสร็จปั๊บเราก็ใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยแต่เราออมไม่ได้อ่ะเพราะฝนไม่ตกค่ะเพราะงั้นสิ้นปีเหลือ80บาทนะปีหน้าเริ่มต้น80สิ้นปีใช้ไปอีกก็เหลือ60เหลือ40อะไรไปเรื่อยขาดทุนไปเรื่อยถูกต้องเพราะงั้นปีประมาณเขาบอกว่าปีประมาณ68 69นั่นแหละจะชี้ชะตาเลยว่าเกษตรกรจะอยู่ได้ไหมค่ะนะผมอันนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ climate ทั้งนั้นเลยค่ะครับซึ่งทราบดีว่าเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยยิ่งทำยิ่งจนถูกไหมไม่เคยรวยเลยมีชาวนาคนไหนรวยบ้างอ่ะเขาถึงขายที่กันไงอาจารย์นะผลผลิตไม่ดีนะประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรชาวนาบ้านเราเป็นมีผลผลิตที่ตกต่ำในระดับท็อปทรีเลยคือเราปลูกพืชผลเนี่ยได้ดีแต่เราไม่สามารถจะขายราคาแพงได้ซึ่งอย่างนี้เป็นความสามารถของฝ่ายบริหารไหมสักวันเนี่ยต้องรบกวนอาจารย์มาคุยเรื่องนี้อีกสักทีไหมถูกต้องครับมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเพราะราคาไงหมายว่าข้าวออกไปเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เพราะเราดีนะครับเพราะเราใช้พื้นที่เยอะไงเราใช้พื้นที่ปลูกข้าวเยอะแล้วเกินผลผลิตของข้าวเลยออกมาดีถามว่าผลผลิตต่อไร่เราไร่ต่ำนะครับต่ำมากเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เป็นชาวนาจริงเหนื่อยไงทำเหนื่อยมากไม่มีทางรวยหรอกได้อย่างนี้นะครับไม่มีทางคุ้มใจเลือกตั้งแล้วเลือกดีๆตอนนี้วันนี้ขอขอบพระคุณมากอาจารย์ขาขอบคุณค่ะอาจารย์ขาค่ะสวัสดีค่ะผมโอกาส